วันนี้นะครับผมมาอยู่ที่วัดคำบอนสูงบ้านหนองกุงตำบลพุ่มแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับคำบอนสูงนี้ปัจจุบันนี้ยังไม่เป็นวัดที่สมบูรณ์ครับเป็นแค่สำนักปฏิบัติธรรมสถานที่แห่งนี้ครับเริ่มต้นเลยนะครับพระครูคัมภีร์มงคลกิจหรือครูบาลำที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกนี่นะครับท่านได้ซื้อที่จากชาวบ้านไว้ตอนนั้นนะครับ7ไร่ที่ใช้ประโยชน์ได้ปลูกอะไรได้เนี่ย7ไร่แล้วก็บริเวณที่เป็นโขดหินอีกครับรวมแล้วก็ทั้งหมดก็48ไร่ทีนี้ก็มีพระมหาปราโมทนะครับได้มาซื้ออีก5ไร่ปัจจุบันนี้รวมทั้งหมดก็คือ53ไร่เดิมทีเดียวที่แห่งนี้นะครับพระครูคัมภีร์มงคลกิจเนี่ยท่านมาซื้อจากชาวบ้านไว้แล้วก็ท่านได้มามอบพื้นที่แห่งนี้นะครับให้กับมูลนิธิธรรมจาริกซึ่งดำเนินงานโดยพระมหาปราโมทนะครับทั้งสองรูปนี้ท่านเป็นคนที่เกิดที่นี่นะครับพระครูคัมภีร์มงคลกิจหรือครูบารำเนี่ยท่านเกิดที่บ้านหนองกุงส่วนพระมหาประโมทนั้นก็เกิดที่บ้านอโนนจันทร์ครับก็ติดกันครับเป็นหมู่บ้านติดกันทั้งสองรูปนี้ท่านได้พัฒนาขบวนสูงนี้ขึ้นมาครับจะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจุดเด่นของที่นี่นะครับที่นี่มีน้ำทั้งปีครับมีน้ำไหลทั้งปีเป็นต้นน้ำนะครับเป็นต้นน้ำพื้นที่แห่งนี้ปัจจุบันก็คือ83ไร่ล้อมรอบไปด้วยสวนยางของชาวบ้านแล้วก็มีป่าเป็นบางส่วนนะครับมีน้ำไหลทั้งปีแล้วก็มีบ่อน้ำทั้งหมด6บ่อครับแล้วก็มีตอนนี้กำลังทำบันไดไม้ไผ่ครับโดยชาวบ้านในพื้นที่กำลังมาช่วยกันทำครับโดยที่ไม่มีงบประมาณอะไรเลยนะครับชาวบ้านบริจาคไม้มาแล้วก็เสียสละเวลามาทำให้กับที่นี่ครับสะพานไม้ไผ่เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นสะพานบุญทำไมถึงเรียกว่าสะพานบุญเพราะเป็นสะพานที่ชาวบ้านมาทำด้วยใจนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ฝึกฝนอบรมจิตใจให้กับเยาวชนกับประชาชนในบริเวณพื้นที่นี้แล้วก็เป็นที่ปลีกวิเวกของพระสงฆ์สามเณรที่ต้องการหาความสงบที่นี่นะครับที่นี่เรามีน้ำใช้ทั้งปีแล้วมีไฟใช้ด้วยครับนั้นมันเป็นสถานที่สัปปายะและเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะปลีกตัวปลีกวิเวกมานั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์ฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองนะครับดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับที่เราจะมาพักผ่อนหย่อนใจชาวบ้านทั่วไปสามารถมาทำอะไรได้บ้างตรงนี้นะครับที่นี่จะมีชาวบ้านมาเอาน้ำที่นี่ไปดื่มประจำครับน้ำที่นี่ก็มีเครื่องกรองหรือคนไหนไม่อยากจะดื่มน้ำที่จากธรรมชาติเลยก็ได้ถ้าคนไหนอยากจะดื่มน้ำจากเครื่องกรองที่นี่ก็มีเครื่องกรองให้ครับน้ำจากธรรมชาติครับนั้นสิ่งที่ชาวบ้านจะทำได้ที่นี่ก็คือมาเอาน้ำครับเอาน้ำไปดื่มได้ครับแล้วก็ชาวบ้านก็สามารถที่จะมาให้อาหารปลานะครับที่นี่ปลามีทุกบ่อเลยครับ6บ่อมีปลาทุกบ่อที่นี่ก็มีอาหารปลาจำหน่ายอาหารปลานี่เป็นไม่แพงก็ถุงละ5บาทครับก็เรามาให้อาหารปลาเราให้อาหารเขามีความสุขเขาได้กินอาหารเราก็มีความสุขไปด้วยครับให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขนั้นก็เกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันนั้นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปจะมาทำได้ที่นี่สิ่งที่สองก็คือให้อาหารปลาเนี่ยครับสิ่งที่สามที่ชาวบ้านจะมาทำอะไรได้ที่นี่ก็มาบวชชีพราหมณ์หรือมาปฏิบัติธรรมหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนครับก็ที่นี่ก็สะดวกสบายครับสำหรับพระก็ที่นี่มีน้ำมีไฟใช้มีกุฏิกลางน้ำครับปัจจุบันนี้สร้างไปแล้วนะครับกุฏิกลางน้ำนั้นสองหลังครับแล้วอยู่บนพื้นดินอีก2หลังนะครับรวมแล้วเท่าที่เห็นนี่ก็มีกุฏิทั้งหมดแล้ว4หลังนะครับอยู่ใกล้ริมน้ำนี้3หลังแล้วก็อยู่บนเนินสูงๆนี้อีก1หลังรวมแล้วก็เป็น4หลัง
แล้วก็มีหอสวดมนต์อีกหนึ่งหลังนะครับงั้นคนไหนสนใจที่จะมาฝึกหัดนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์ก็มาได้นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูบริเวณสถานที่วัดว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างไรครับโครงการดีๆอย่างนี้สถานที่ดีๆอย่างนี้นะครับซึ่งดูแลบริหารจัดการโดยพระครูคัมภีร์มงคลกิจเจ้าอาวาสวัดบ้านโพนดูและก็พระมหาประโมทผู้ดำเนินมูลนิธิธรรมจาริกครับกับโครงการอย่างนี้แหละครับดีๆอย่างนี้แหละครับที่เราควรสนับสนุนควรมาร่วมพระดีๆอย่างนี้ที่ท่านทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อชุมชนทำงานเพื่อชาวบ้านครับมีไม่มากนักนั้นเราควรที่จะมาสนับสนุนครับนี่คือคำบอนสูงบ้านหนองกุงตำบลพุ่มแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับเอาล่ะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณวัดบริเวณสำนักนะครับว่าที่นี่เรามีอะไรดีบ้างครับนอกจากเป็นที่เลี้ยงปลามีสะพานไม้ไผ่แล้วมีน้ำไหลทั้งปีเป็นต้นน้ำแล้วมีอะไรบ้างครับที่เราควรจะไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับตัวนี้ผมขึ้นเรือก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเรือของผมนี่มันจะวิ่งตลอดเลยเดี๋ยวผมจะตกเรือนะครับ